ใจให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวันร่วมปันฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนิรุตสิริจันยากับรายการที่คุณสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นผู้ให้กับรายการปันฝันปันยิ้มทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.เป็นต้นไปรอยยิ้มนั้นเป็นพรที่สวรรค์ได้ประทานให้กับมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์อีกหลายๆคนได้ถูกริดรอนสิทธิโดยชอบธรรมจากโรคที่มีชื่อว่าปากแหว่งเพดานโหว่แต่ในความโชคร้ายนะครับก็ยังมีความโชคดีอยู่เสมอเพราะว่ายังมีแสงสว่างแห่งความหวังที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวโดยเฉพาะในขณะนี้ได้มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้และได้ร่วมมือกันช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีฐานะยากจนกับโครงการที่มีชื่อว่ายิ้มสวยด้วยแพทย์ช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้มิชชั่นของเสียงพิ้วก็คือคงคุณค่ามานานสร้างความสดชื่นร่วมฟื้นชุมชนซึ่งมันเป็นจิตสำนึกของเราอยู่แล้วในการที่จะออกไปและช่วยฟื้นชุมชนทีนี้นโยบายของผู้บริหารที่เสียงพิ้วเนี่ยก็คือเรามีความคิดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็น bundle of life bundle ก็คือมีความเกี่ยวพันกันเกี่ยวพันกันก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่คนหนึ่งดีและเราดีแล้วคนอื่นจะไม่ดีมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แต่ละคนในบริษัทมีจิตสำนึกในการที่จะออกไปที่จะร่วมฟื้นฟูในสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะมันนั่นน่ะคือ CSR ความคิดเห็นที่มีต่อรายการปันฝันปันยิ้มเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเป็นรายการที่ดีมากคือเป็นรายการที่ดีมากเพราะว่าเป็นรายการที่ให้โอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เกิดมาแล้วก็มีปัญหาทางด้านร่างกายอย่างเทปที่1ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นจมูกปากแหว่งเพดานโหว่นะคะโรงพยาบาลยันฮีจะทำโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์นี้ขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรและผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่นี้จะได้เข้ารับการรักษานั้นมีเกณฑ์อย่างไรเราตามคุณอ้นสราวุธมาทองไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับขอบคุณมากครับอนิงครับตอนนี้นะครับอ้นมาอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแล้วนะครับและจากบริเวณนี้อีกไม่ไกลจะถึงบ้านของน้องกุ๊กกิ๊กแล้วน้องกุ๊กกิ๊กเป็นเด็กผู้หญิงต้นเรื่องของเราในวันนี้นั่นเองนะครับน้องเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนะครับประมาณ3เดือนเศษเป็นเด็กผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับความพิการซึ่งเป็นโรคภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ครับและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมน้องครับไปเยี่ยมน้องกุ๊กกิ๊กกับครอบครัวดูซิว่าน้องอยู่ยังไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วไปดูวิถีชีวิตของน้องกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะขอจากคุณผู้ชมทุกคนในวันนี้นะครับนั่นคือกำลังใจครับกำลังใจดีๆจากคุณทุกคนนั้นมีค่าเสมอซึ่งวันนี้ผมอยากจะขอเอาไปเยี่ยมน้องด้วยกันกับผมนะครับเชิญครับก็ตอนแรกก็รู้สึกกลัวว่าจะมีปัญหากับลูกเหมือนกันเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขากลัวว่าลูกจะมีปมด้อยด้วยร่วมปันฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานสำหรับโรคนี้แล้วหลายๆคนยังคิดว่าเป็นโรคที่ยังอยู่ไกลตัวแต่คุณเชื่อไหมครับว่าในประเทศไทยเรานี้เด็กที่เกิดใหม่600คนมีโอกาสที่จะเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่นี้1คนนับได้ว่าเป็นสถิติที่สูงมากทีเดียว
ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับความคิดสติปัญญาและสมองก็ตามแต่มันได้ส่งผลไปให้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ทำให้พวกเขานั้นขาดโอกาสในการศึกษาที่ดีไม่กล้าเข้าสังคมเป็นโรคซึมเศร้าและขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวอยู่ที่บ้านของน้องกุ๊กกิ๊กแล้วนะครับซึ่งเราจะได้รู้จักกันแล้วแหละว่าน้องอยู่ยังไงแล้วก็วันนี้เป็นยังไงบ้างกับครอบครัวนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณแม่น้องอยู่ที่บ้านเนี่ยเราใช้ชีวิตกันยังไงบ้างครับก็น้องเขาก็จะเช้าตื่นมาเขาก็อาบน้ำครับอาบน้ำแล้วก็เขาจะใครเป็นคนอาบให้คุณแม่แม่อาบน้ำน้องก็จะเล่นสักพักเขาก็จะร้องหิวนมก็เอานอนเปรย์เขาก็จะนอนถ้าอากาศเย็นสบายดีก็จะนอนนานครับผมคือเขาร้อนอ่ะพอช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยจะงงงี้หน่อยครับผมชีวิตเป็นยังไงบ้างครับคือเราตั้งใจไหมว่าจะมีลูกคนที่สองครับคุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีนะตอนที่ท้องน้องกุ๊กกิ๊กอ่ะไม่รู้ด้วยว่าท้องก็คือว่ารู้ตอนน้องได้2เดือนแหละครับผมท้องได้2เดือนถึงได้รู้ว่าตัวเองท้องก็คือกินยาคุมมาตลอดก็ตอนแรกก็รู้สึกกลัวว่าจะมีปัญหากับลูกเหมือนกันครับผมแต่มารู้อีกทีนึง7เดือนแล้วน้องได้7เดือนไปซาวถึงได้รู้ว่าเป็นอะไรแบบนี้นั่นแปลว่ามี2ช่วงช่วงแรกคือไม่ได้คิดว่าจะมีลูกแล้วแต่รู้ว่ามีลูกตอน2เดือนแต่พอผ่าน2เดือนนั้นมาแล้วเนี่ย7เดือนรู้ว่าน้องไม่ปกติรู้สึกยังไงอ่ะร้องไห้ร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันเสียใจเสียใจเพราะสงสารลูกสงสารที่ว่าเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขากลัวว่าลูกจะมีปมด้อยเลยกายเอ๊ะคุยกับกายดีกว่ารักน้องมั้ยรักแล้วน้องเราไม่เหมือนคนอื่นกายอายมั้ยอายใช่มั้ยแต่รักน้องมั้ยอายกับรักอันไหนมากกว่าแล้วกายรักพ่อกับแม่มั้ยแล้วกายรู้มั้ยว่าเราจะทํายังไงให้พ่อกับแม่ได้บ้างตอนนี้ใครรู้ไหมพ่อจะบอกให้ตอนนี้แม่เหนื่อยมากพ่อเหนื่อยมากสิ่งเดียวที่กายทำได้คือตอนนี้กายตั้งใจเรียนหนังสือและช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องเนาะดีมากเลยเยี่ยมมากเลยคุณแม่เข้าพาน้องกุ๊กกิ๊กเข้าไปในโครงการของโรงพยาบาลยันหีได้ยังไงครับก็ทราบจากข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนะยิ้มหน่อยนะจำได้ไหมนี่คนอื่นแล้วล่ะไม่ใช่แม่ละแม่โอเคไหมคุณแม่อยู่นี่เองใช่แม่อยู่นี่เองแจ๊เองแม่อยู่นี่เองคืนนี้ก่อนคืนนี้ก่อนคืนนี้ก่อนคือได้ทราบข่าวจากโรงพยาบาลด้วยตัวเองหรือเปล่าครับไม่ค่ะข้างบ้านมาบอกที่อยู่ข้างบ้านคือว่าคนข้างบ้านเขาทำงานอยู่แถวโรงพยาบาลยันฮีครับเขาก็เลยมาบอกว่าเนี่ยโรงพยาบาลยันฮีเปิดรับโครงการ100คนนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างเลยครับความฝันที่คิดว่าจะทำงานหนักหาเงินเพื่อช่วยลูกตอนนี้คือมันเหมือนกับเราโชคดีอ่ะเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยคุณเราเราหน่อยคุณพ่อไม่ต้องเครียดคือไม่ต้องเครียดแล้วอ่ะเราแบบดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็แบบอยากเห็นลูกได้แบบโตขึ้นมาใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วๆไปคนอื่นเขาเนี้ยจะยังไงไม่รู้แต่ผมว่าครอบครัวนี้โชคดีเพราะอย่างที่รู้กันอยู่ว่าเรามีโครงการของโรงพยาบาลมีแค่100คนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็น1ใน100แล้วแล้วเป็นครอบครัวที่โชคดีตอนนี้ก็และตอนนี้น้องก็อยู่ในโครงการนี้แล้วคุณหมอดูแลอยู่แล้วเคสนี้แล้วก็มีคิวแล้วด้วยนะไปเที่ยวกรุงเทพขึ้นรถไฟโอ้ยหน่อยคงจะเสียงดังกว่านี้นะเนี่ยแข็งแรงขนาดนี้ตอนแรกเรามาเนี่ยเห็นตัวเล็กๆนะเห็นตัวเล็กๆไปดูบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในวันนี้คือครอบครัวนี้รักกันนะครับและเป็นครอบครัวเล็กๆที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และความฝันนั้นก็คืออยากให้ลูกของเขามีชีวิตที่ดีเป็นความฝันง่ายๆเท่านั้นเองนะฮะผมคิดว่าเราทุกคนคงรู้สึกถึงความฝันนี้ได้เหมือนกันนะครับอ้าวมานี่นั่งเลยก็หวังว่า
พวกเราทุกคนนะครับจะส่งกำลังใจผ่านโทรทัศน์นี้มาให้กับครอบครัวของน้องกุ๊กกิ๊กนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้ได้เข้าไปสู่การผ่าตัดกระบวนการรักษาพยาบาลได้อย่างเร็วที่สุดนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับช่วยลุ้นไปกับผมด้วยนะครับนะโอเคไหมในช่วงตั้งครรภ์ของคุณแม่3เดือนแรกอันนี้สำคัญมากนะอาจจะไปกินยาหรือว่าไปได้รับเชื้ออะไรที่ผิดปกติร่วมปันฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานตอนนี้นะครับอ้นยืนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลยันฮีแล้วนะครับซึ่งที่นี่เป็นที่ที่ดูแลรักษาเคสของน้องคุกกี้นั่นเองนะครับแล้ววันนี้พวกเราทุกคนจะไปรู้จักกับคุณหมอครับไปคุยกับคุณหมอด้วยถึงเคสของน้องคุกกี้นะครับในการรักษาผ่าตัดภาวะโรคปากแหว่งเพดานโหว่เชิญด้านในครับท่านครับหัวใจไม่มีทางเลือกเดินแบ่งความทุกข์ให้ฉันจะขอเป็นฝันให้เธอกับรอยยิ้มที่พร้อมจะนำทางไปร่วมปันฝันรอยยิ้มให้เธอด้วยใจให้รักที่มีนายแพทย์สิริพงษ์ลักษณาวงศ์ท่านนี้แหละครับและเคียงข้างไปความหวังที่คุณหมออยู่พอดีเลยฮะเชิญครับหมอสวัสดีครับโอเคเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่กับนายแพทย์สิริพงษ์นะครับสวัสดีอีกทีนะครับคุณหมอครับก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าขอบคุณคุณหมอมากที่ร่วมเคสนี้กับเรานะครับผมดีใจแทนน้องกุ๊กกิ๊กที่เขาจะได้มีฝันที่คือน้องอาจจะยังเด็กแต่ผมมั่นใจว่าทั้งครอบครัวและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอยากให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนผมรบกวนถามนิดนึงครับคุณหมอเกี่ยวกับอาการของโรคภาวะโรคปากแหว่งเพดานโหว่ครับมันเป็นยังไงครับผมปากแหว่งเพดานโหว่นะครับก็คือแยกกันนะครับมีปากแหว่งแล้วก็เพดานโหว่ปากแหว่งนี่ก็คือการเชื่อมกันของริมฝีปากบนเนี่ยมันเชื่อมกันไม่สนิทนะครับนะก็เลยเกิดภาวะปากแหว่งขึ้นนะครับเพดานโหว่ก็คือว่าที่เพดานปากเนี่ยมันเชื่อมกันไม่สนิทใช่ครับแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรครับก็มันแยกเป็น2อย่างนะครับครับผมอย่างแรกคืออาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้นะครับก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องเคยเป็นอันนี้ก็เป็นได้นะครับและอีกอย่างนึงคือเกิดจากการที่ในช่วงตั้งครรภ์ของคุณแม่3เดือนแรกอันนี้สำคัญมากนะครับช่วงตั้งครรภ์3เดือนแรกใช่ครับผมยังไงครับคือช่วง3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เด็กอยู่ในครรภ์กำลังจะสร้างการเชื่อมต่อของริมฝีปากหรือเพดานอวัยวะต่างๆใช่ครับผมอาจจะไปกินยาหรือว่าไปได้รับเชื้ออะไรที่ผิดปกติก็ทำให้เกิดภาวะนี้เกิดขึ้นกินยาเช่นอะไรครับอย่างเช่นยาสเตียรอยด์นะครับยาหม้อยาอะไรที่คนไทยเคยกินกันอันนี้ก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันครับทีนี้มีน้องของผมมาชื่อน้องกุ๊กกิ๊กตอนนี้ก็อายุประมาณ3เดือนเป็นน้องของผมไปซะแล้วนะครับตอนนี้นะฮะ คุณหมอได้ทราบเคสนี้แล้วใช่ไหมครับเคยเห็นแล้วเราต้องทำการกระบวนการรักษาอย่างไรบ้างครับในกรณีน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยเป็นทางด้านขวานะครับเป็นทั้งปากแหว่งและเพดานโหว่อย่างที่บอกนะครับก็3เดือนนะครับเราควรจะรักษาเรื่องปากแหว่งให้เขาก่อนครับผมก่อนที่จะรักษาน้องกุ๊กกิ๊กก็ต้องตรวจร่างกายน้องกุ๊กกิ๊กก่อนจะมีหมอเด็กเข้ามาตรวจร่างกายก่อนว่าน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยมีปัญหาผิดปกติอะไรอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็พร้อมที่จะได้รับการผ่าตัดหรือยังนะครับหลังผ่าตัดน้องกุ๊กกิ๊กก็จะได้การเชื่อมกันของริมฝีปากเหมือนปกติครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับรอสักประมาณปีนึงน้องต้องกลับมาอีกทีนึงเพื่อที่ว่าจะมารักษาเรื่องเพดานโหว่อ๋อต้องทำทีละขั้นตอนทีละเรื่องครับผมถ้าเกิดเราผ่าตัดน้องกุ๊กกิ๊กเรื่องเพดานโหว่เร็วเกินไปน้องกุ๊กกิ๊กก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเจริญเติบโตของกระดูกกลางเราไม่สามารถทำทั้งสองอย่างไปได้พร้อมกันได้เลยครับพวกเราได้ทราบแล้วนะครับว่ากระบวนการคร่าวๆในการรักษาพยาบาลเป็นยังไงบ้างผมบอกได้เลยนะว่ามันซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างยุ่งยากมากแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็คิดถึงน้องแล้วก็เอาใจช่วยขอให้เราฝ่าฟันกันไปด้วยกันผมคิดว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ก็คงจะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเหมือนกันนะครับงานนี้งานใหญ่นะครับขอบคุณคุณหมออีกทีนะครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับน้องกุ๊กกิ๊กและครอบครัวนะครับที่ได้รับโอกาสเข้าโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ของโรงพยาบาลยันฮีโดยปันฝันปันยิ้ม
ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือได้เข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตั้งแต่ผู้ป่วยอย่างอายุน้อยๆซึ่งมีผลต่ออาการของโรคและทำให้แผลที่เกิดจากการผ่าตัดนั้นที่เราเรียกว่าแผลเป็นนั้นจางลงโดยแทบจะมองไม่เห็นความผิดปกติอะไรเลยนะครับฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานแบ่งความทุกข์ให้ฉันจะขอแบ่งฝันให้เธอกับรอยยิ้มจะนำทางไปร่วมปั่นฝันรอยยิ้มในทางในใจให้รักที่มีและนี่คืออีกหนึ่งโอกาสหนึ่งที่สังคมหยิบยื่นให้เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและสง่างามเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือกับพวกเขาเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันครับเรื่องราวของโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์และการรักษาน้องกุ๊กกิ๊กยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ติดตามชมว่าน้องกุ๊กกิ๊กจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการที่เข้าไปสู่การผ่าตัดและหลังจากการผ่าตัดแล้วชีวิตของน้องกุ๊กกิ๊กจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างกลับมาพบกับผมนิรุตสิริจันยาและรายการปันฝันปันยิ้มทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ติดตามรับชมผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับOne.